วัสดีค่ะ เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Age Channel ช่วงที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Being Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีกุมประจำเดือนสิงหาคม2564 2021นะคะเรามาฟังดาวกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มจากคนโสดและสคิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะ But before we get started นะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหรืออยากมีชีวิตรักในแบบที่ต้องการมาเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะ so if you are ready นะคะ we will start from the first section ก็คือคนโสดก่อนค่ะว่าพลังงานของคนโสดเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะคนโสดเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากใบแรกที่คุณได้รับค่ะก็คือ Knight of Cups นะคะ The Hermit แล้วก็ Ace of Swords ค่ะควีนต้องบอกแบบนี้นะคะว่าช่วงนี้ชาวราศีกุมอาจจะเก็บตัวอยู่เนืองๆนะเหมือนเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือว่ามีอะไรให้คิดค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างอยู่ในโหมดของการเป็นแบบ introvert person เพราะบางคนในที่นี้เนี่ยเป็นมนุษย์ introvert นะคะแล้วก็ prefer ที่จะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่อยากพูดคุยกับใครเหมือนมีอะไรให้คิดค่ะอาจจะเพราะว่าได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะที่เป็นอยู่ในตอนนี้โควิดเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือรู้สึกกังวลก็เลยขอปลีกวิเวกค่ะพูดง่ายๆก็คือในตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ในช่วงของการปลีกวิเวกแต่คุณรู้ไหมว่าในเดือนนี้เนี่ยมันมีคนที่สนใจคุณหรือว่าแอบชอบคุณอยู่นะคะเขาดูเป็นคนที่อายุอยู่ในช่วง 22-30 ปีนะคะดูเป็นคนผู้ชายที่มีรอยสักหรือว่าเป็นผู้ชายที่เท่ๆคูลๆแต่ก็เป็นคนที่โรแมนติกมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในแรงช่วงอายุประมาณนั้นแต่คือรู้สึกว่าเขาชอบคุณแล้วเขาก็แอบมองคุณอยู่เงียบๆมาตั้งนานแล้วนะคะเขาอาจจะส่องคุณบนโซเชียลมีเดียนะคะว่าจะเป็นคนที่คุณเคยคุยผ่านๆอาจจะไม่ได้สนิทสนมชิดเชื้อด้วยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเปิดเผยตัวเองให้คุณได้รู้สักทีนึงนะคะว่าเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็อยากที่จะ getting to know you มากยิ่งขึ้นนั่นคือ energy ที่ควีนรู้สึกได้นะคะควีนสัมผัสได้ว่าในเดือนนี้ค่ะจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะแต่ควีนไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้ไหมว่าเป็นคนคนนั้นเพราะคุณดูปีกวิเวกมากๆคุณดูแบบอยากอยู่คนเดียว alone leave me alone เถอะมันดูมีเรื่องหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็อยากที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าในตอนนี้นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะดวงคนมันจะมีคู่นะหนีไปก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะเดี๋ยวคู่มันก็จะเข้ามาค่ะเพราะงั้นในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็พบปะพูดคุยค่ะแต่จะสานสัมพันธ์หรือไม่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับชาวราศีกุมนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าหากว่าคุณลองเปิดใจคุยดูนะคะอาจจะช่วยให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็ได้พูดคุยกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ได้รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นแฮปปี้มากยิ่งขึ้นอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องสานสัมพันธ์เลยแต่ว่าบริหารเสน่ห์ในช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เลวนะคะทีนี้ควีนรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นสมันนิวก็ได้นะคะที่เข้ามาค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมนะคะเป็นคนที่อาจจะเรียนทางด้านแบบวิทยาศาสตร์วิศวะนะหรือว่าอะไรที่ใช้ critical thinking ค่ะอาจจะชอบวิชาฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ด้วยก็ได้นะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาค่ะแต่การที่ได้พูดคุยกับคนเหล่านี้ค่ะมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยชีวิตก็ไม่ได้เหงานะคะแต่บางทีคุณแค่อาจจะอยาก prefer การอยู่คนเดียวเฉยๆเพราะว่ามันมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องคิดเยอะในช่วงนี้ค่ะเผาๆบ้างก็ได้นะคะเรื่องที่ทำให้คิดบางทีการไม่คิดอะไรเลยอ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ดีในตอนนี้เพราะว่ายิ่งคุณคิดมันจะยิ่งทำให้คุณเครียดนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีเวลาก็
practice mindfulness สักหน่อยก็คือนั่งสมาธิบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำให้ตัวเองไม่ฟุ้งซ่านบ้างอย่างนี้นะคะก็จะทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกดีกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมมหาควีนได้ที่ช่อง description boxด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับนะคะก็คือ Flirt ค่ะ Exchange your lighthearted energy to other ค่ะเพราะว่าคุณน่าจะอยู่คนเดียวมามากเกินไปหรือว่าคุณจมอยู่ในโลกของตัวเองมากเกินไปในเดือนนี้เนี่ยเพื่อนๆชาวราศีกุมคะไพ่เลยแนะนำให้คุณเนี่ยแบ่งปันความสดใสของคุณให้กับมนุษย์โลกบ้างนะคะให้รู้ว่าเฮ้ยฉันเองก็เป็นคนที่ร่าเริงสดใสด้วยเหมือนกันนะคะและคุณสามารถอ่อยสามารถเฟลท์สามารถจีบสามารถบริหารเสน่ห์กับคนที่คุณรู้สึกดีหรือรู้สึกสนใจได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยเป็นเรื่องที่มันดีมากเลยนะคะคุณก็ทำไปเถอะค่ะมันก็ถือว่าเป็นการบริหารเสน่ห์อย่างนึงนะคะอีกอย่างก็คือทำให้ตัวเองรู้สึกเฟรชรู้สึกสดใสด้วยดีกว่ามานั่งเครียดมานั่งรู้สึกแย่นะเพราะงั้นในเดือนนี้ค่ะพาตัวเองออกไปพบปะพูดคุยกับคนใหม่ๆบ้างบริหารเสน่ห์บ้างนะคะ energy จะได้ fresh มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีกุมควรทานและงดทานในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะจะเป็นแครอทนะคะแครอทไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณเนี่ยจะเป็นแพนเค้กราดคาราเมลราดน้ำผึ้งนะคะก็จะเสริมดวงของคุณให้ปังปุริเย่มากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คตื่นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไมมหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและควีนเชื่อว่าควีนสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see you all in the next video bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกุมคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณพลังงานของเขาและแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นจาก energy ของคุณก่อนนะคะก็คือ five of coins ค่ะเป็นไปได้แบบนี้นะคะว่าคุณกำลังคิดถึงเขามากๆเลยนะคะคุณมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ค่อยดีกับตัวเองอยู่สักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยดีในความสัมพันธ์มันเป็นไปได้แบบนี้หนึ่งก็คือคุณกับคนคุยของคุณนะคะหรือเขาเนี่ยอยู่ห่างกันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันแล้วคุณก็คิดถึงเขามากๆอยากคุยกับเขามากแล้วก็เหมือนรอคอยแสงสว่างจากพระเจ้าจากจักรวาลช่วยนำพาคุณเนี่ยให้ได้พบกับเขาสักทีนึงได้คุยกับเขาบ่อยขึ้นสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองนะคะก็คือมันไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับเขาแต่มันเป็นที่ตัวคุณคือตอนนี้คุณมีเรื่องที่ค่อนข้างเครียดแล้วก็กังวลแล้วคุณก็เก็บตัวนะคะแล้วคุณก็รู้สึกไม่อยากพูดคุยกับใครแล้วการที่คุณไม่ได้คุยกับคนของคุณเนี่ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกน้อยรู้สึกแย่มากๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคุณคิดถึงเขามากๆแต่มันเป็นแบบ energy เหมือนความคิดถึงอะไรประมาณนี้นะคะและ energy ที่3ที่คุณรู้สึกได้ค่ะก็คืออาจจะมีความเงียบเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะและมันก็เลยทำให้คุณคิดถึงเขาอยู่ดีนะคะมันก็จะวนกลับไปที่การคิดถึงนะคะและ energy ที่4ค่ะเป็น energy ที่คุณรู้สึกได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสำหรับทุกคนไหมนั่นคือการที่คุณรู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกว่าฉันดีไม่พอหรือเปล่าหรือรู้สึกด้อยค่าหรือแบบอาจจะรับสารบางอย่างมาแล้วมันทริกเกอร์คุณทำให้คุณรู้สึกไม่อยากคุยกับใครรู้สึกหน่อยรู้สึกเซ็งนะคะรู้สึกแย่นั่นแหละพูดง่ายๆนะคะเป็น energy ลบที่มันเป็นอยู่แต่ความคิดถึงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณคิดถึงเขามากๆคุณชอบเขาแล้วคุณก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น eventually แล้วเนี่ยคุณก็ไม่อยากจะ give up แต่บางทีมันก็อดไม่ได้เพราะคุณก็รู้สึกน้อยหรือรู้สึกเซ็งใหม่และน้อยหรือรู้สึกเซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็I have no idea what to do คือคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงต่อไปดีนะจ๊ะหลักๆก็เหมือนจะคิดถึงเขานั่นแหละนะทีนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ Age of Wands แล้วก็ขยายด้วย The Lover นะคะคนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเป็นคนที่ใช่ของคุณหรือว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณจากในอดีตชาติอยู่แล้วค่ะและความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันเป็นเหมือน Love at First Sight คือวินาทีแรกที่เขาได้เจอกับคุณเขารู้สึก
ิ๊งคุณชอบคุณแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วบางทีเนี่ยความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดใจนะเหมือนเขาก็อยากที่จะรู้ว่ากับคุณแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคือจริงๆเขาชอบความรู้สึกเวลาอยู่กับคุณมากๆเลยนะคะและควินก็รู้สึกดีด้วยนะที่มันเป็นแบบนี้นะคะถ้าดูจาก energy ตรงนี้นะพลังงานตรงนี้จากที่ควินรู้สึกได้เนี่ยค่ะควินอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนใจไปจากคุณเลยนะคะเขายังมีคุณอยู่แม้ว่าตัวเขาจะเป็นคนที่มีหลายคนเข้ามาหาเขาก็ตามแต่เขาเลือกแล้วว่าเป็นคุณค่ะและควินรู้สึกว่าในเร็ววันนี้เนี่ยเขาจะติดต่อมาหาคุณเขาจะทักมาพูดคุยกับคุณนะคะและเขาจะทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็มีความสุขค่ะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะและเขาก็รู้เลยว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาจริงๆ You are his love at first sight คุณคือรักแรกพบของเขานะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่ก็ตามแต่เขารู้สึกว้าวซ่าเวลาที่อยู่กับคุณแล้วมันมี attraction มีแรงดึงดูดบางอย่างที่เกิดขึ้นค่ะถามว่าแนวโน้มระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงนะคะ Knight of Coin ค่ะมองว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้แต่บางครั้งมันอาจจะไปต่อแบบช้าๆนะคะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีความอบิดบอสซี่นิดนึงอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไปในแบบที่เขาต้องการแล้วในตอนนี้เนี่ยเหมือนเขากำลังเก็บข้อมูลอยู่นะคะเขากำลังคุ้นคิดอยู่ค่ะว่าเขาจะ take action ยังไงต่อไปดีแต่ eventually แล้วเขาจะ take action แน่นอนมั่นใจอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องได้รับข้อความจากเขาในเดือนนี้ถ้าหากว่าคุณรอคอยข้อความเขาอยู่นะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยคุณและเขาจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นส่งเพลงหากันมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นนึงแต่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปในรูปแบบที่ช้าๆนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไปแบบช้าๆหรือไม่ก็ตัวคุณจะเป็นคนไปแบบช้าๆด้วยนะคะบางคนในที่นี้เด็กกับชาวราศีตุลหรือว่าชาวราศีธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะคะในสิ่งที่ควินรู้สึกได้แต่ตุลมันแรงมากเลยอ่ะคุณเด็กกับชาวราศีตุลหรือเปล่าถ้าเป็นชาวราศีตุลแล้วก็นะแนะนำให้ไปฟังอีกคลิปนึงนะคะของชาวราศีตุลแล้วจะได้เทคแอคชั่นอย่างที่ควินได้ทำนายไว้ในชาวราศีตุลนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามค่ะควินรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยไปต่อได้แน่นอนนะคะมันยังไม่จบค่ะและมันยังไปต่อได้ยาวๆเพียงแต่ว่า take things slow เฉยๆแค่ไปแบบช้าๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่โลกสวยของควินเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมมหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับค่ะก็คือ attraction you attract romantic love by enjoying this moment fully ค่ะคุณดึงดูดความรักด้วยการมีความสุขกับโมเมนต์ณปัจจุบันค่ะสิ่งที่คุณขาดในตอนนี้คือคุณมองโลกในแง่ลบมากเกินไปหรือว่าคุณกังวลมากเกินไปคุณน้อยมากเกินไปค่ะเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องดึงตัวเองกลับมาอยู่ใน positive energy ให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนก็ตามดึงตัวเองกลับมาให้มันแฮปปี้ให้ได้แล้วก็สร้าง attraction สร้างแรงดึงดูดนะคะในการดึงดูดความรักที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเขามากๆอย่างที่ควีนบอกไปค่ะคุณเหมือนเป็นรักแรกพบสำหรับเขาเลยนะคะและเขาก็อยากที่จะค้นหาว่าความสัมพันธ์นี้จะไปสุดลงที่ตรงไหนและถ้ามันเป็นไปได้เขาก็อยากจะคบกับคุณไปยาวๆเพราะงั้น nothing to worries นะคะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลเลยค่ะ just take things too slow แล้วก็ bring out your lively energy ออกมาให้ได้เนาะดึง energy ที่มันสดใสที่มันร่าเริงออกมาให้ได้นะคะแล้วก็มีความสุข enjoy กับโมเมนต์ตรงนี้ค่ะยังไงก็ตามคุณจะดึงดูดความสุขก็ต่อเมื่อคุณมีความสุขแต่ถ้าหากว่าคุณมัวแต่นอยมัวแต่เครียดมันก็จะดึงดูดแต่เรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตเพราะงั้นต้องชิป energy ของตัวเองให้ได้อย่างรวดเร็วนะคะกรีนเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้สมหวังในเดือนนี้นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็อย่านอยนะคุณคู่ควรกับรอยยิ้มที่ดีนะคะและเขาก็ชอบรอยยิ้มของคุณมากๆเลยด้วยนะคะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีกุมควรทานและงดทานในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะจะเป็นแครอทนะคะแครอทไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณเนี่ยจะเป็นแพนเค้กราดคาราเมลราดน้ำผึ้งนะคะก็จะเสริมดวงของคุณให้ปังปุริเย่มากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
และถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลองมาหาควินได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและควินเชื่อว่าควินสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอ Bye คลิปนี้จบแล้ว It's done alreadyWhy are you still watching this? So, let's watch this. I recommend you. Don't forget to subscribe me. See you in the next video. Take care. There must be something that features. You found the beauty goes much deeper. Once you get to meet her, you see.